หลังจากปี2019ที่ผ่านมาจีนเริ่มอนุญาตให้ส่งออกรถยนต์มือสองอย่างเป็นทางการซึ่งได้รับการยอมรับจากตลาดสากลมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงแรกๆทําให้ผู้ค้ารถยนต์มือสองต้องออกไปหาลูกค้าเองแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นการนั่งรอลูกค้าที่เข้ามาติดต่อถึงที่โดยสถิติจากสมาคมการค้าขายรถยนต์จีนระบุว่าในปี2021ที่ผ่านมาจีนได้ส่งออกรถยนต์มือสองจำนวน1 5 0 0 0คันเฉพาะครึ่งปีแรกของปีนี้ ได้ส่งออกรถยนต์จํานวน16,000คันแล้วราคาก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยรถยนต์มือสองของจีนนั้นส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังประเทศกำลังพัฒนาในยุโรปเช่นยุโรปตะวันออกตะวันออกกลางละตินอเมริกาโดยสมาคมผู้ค้ารถยนต์มือสองของจีนได้ปรับเปลี่ยนในหลายด้านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่ต่างกันในด้านความคุ้นเคยของการขับรถมาตรฐานเชิงคุณภาพของประเทศต่าง และในด้านอื่นๆรวมถึงการบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาอีกด้วย